ทาธิบดีแทนที่จะกริ้วพระโอรสและหาทางขับไล่สายตรงไปจากพระราชอาณาจักรอย่างที่กษัตริย์ทั้งหลายทรงจัดการกับพวกกบฏแย่งราชสมบัติพระองค์กลับทรงเรียกประชุมเสนาอมาตย์ราชวงศ์แล้วประกาศมอบราชสมบัติแก่พระโอรสตั้งแต่บัดนั้นแล้วทางฝ่ายเจ้าชายอาชาศัตรูล่ะเมื่อได้เป็นกษัตริย์สมปรารถนาแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูก็รีบไปแจ้งข่าวดีนั้นแก่พระเทวทัตพระเทวทัตคงจะดีใจด้วยสินะเปล่าเลยพระเทวทัตไม่ได้ยินดีด้วยเลยสักนิดเดียวหนำซ้ำยุยงให้พระเจ้าอาชาศัตรูประกอบกรรมอันหยาบช้าต่อไปพระองค์จะนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ต้องรีบหาทางกำจัดพระราชาซะเถอะจะต้องกำจัดทำไมอีกในเมื่อเสด็จพ่อก็ยอมมอบราชสมบัติให้แล้วนั่นเป็นอุบายเท่านั้นอุบายให้พระองค์ตายพระทัยคิดว่าสมปรารถนาแล้วแต่ความจริงน่ะยังก่อนมหาบพิตรเวลานี้พระองค์น่ะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ขังสุนัขจิ้งจอกไว้ภายในกรงได้เข้าใจว่าปลอดภัยดีแล้วฮะทำไมไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกก็จะกัดหนังหุ้มกรงออกมาทำอันตรายแก่บุรุษนั้นได้กรณีของพระองค์ก็เช่นเดียวกันไม่ช้าพระราชบิดาของพระองค์ก็จะทรงเสียดายราชสมบัติแล้วก็นึกโกรธเคืองพระองค์ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็จะหาทางกำจัดพระองค์ซะกลับไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินซะเองเลยไม่ช้าแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเสด็จพ่อคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกเสด็จพ่อของพระองค์ไม่ทำแต่ข้าราชบริพารเดิมของพระองค์นั่นสิจะยุยงส่งเสริมถ้าไม่เชื่ออาตมาก็คอยดูข้าพเจ้าท่านผู้เจริญและข้าพเจ้าจะทำยังไงล่ะปรองพระชนซะไม่ควรจะปรองพระชนกษัตริย์ด้วยสัตราก็จับพระองค์ขังไว้ในห้องให้อดพระกยาหารจนกว่าจะหมดกำลังซึ่งพระชนตัวเองข้าพเจ้าจะทำตามที่ท่านผู้เจริญแนะนำมานี้เราต่อไปท่านผู้อาวุโสนิมมละพระเจ้าอาชาศัตรูเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตแล้วพระองค์ก็สั่งให้อมาตย์ผู้ใกล้ชิดจับพระราชบิดาไปขังไว้ในเรือนจำพิเศษอันร้อนรุ่มไปด้วยควันไฟซึ่งใช้สำหรับนักโทษสำคัญแล้วก็มีรับสั่งห้ามไม่ให้ใครไปเยี่ยมเป็นอันขาดนอกจากพระราชเทวีเพียงองค์เดียวแม้พระราชเทวีก็ถูกห้ามไม่ให้นำพระกยาหารไปถวายพระราชสามีแต่ด้วยความรักและสงสารในพระสวามีอย่างสุดชีวิตจิตใจพระราชเทวีได้เอาพระกยาหารใส่ในขันทองคำส่งซ่อนขันทองคำไว้ที่ชายภูษาลักรอบนำไปถวายพระสวามีเป็นประจำการกระทำของนางเป็นที่รู้กันดีในระหว่างทหารยามผู้รักษาประตูเรือนจำแต่ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวห้ามปรามจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปท่านอมาตย์เสด็จพ่อของเราเป็นยังไงสิ้นพระชนม์หรือยังยังพะเยะค่ะถูกจำขังอยู่นานแล้วทั้งยังไม่ได้กินอะไรทำไมถึงยังไม่ตายล่ะมีคนลักลอบเอาอาหารเข้าไปหรือไงมีพะเยะค่ะไปจับมันมาลงโทษเดี๋ยวนี้ได้โปรดก่อนพระองค์เราจะไม่เมตตากับมันพูดน้ำเองขาดเราห้ามแล้วมันไม่ฟังถือว่ามันต้องการลองดีกับเราไอ้คนผู้นั้นน่ะเป็นใครไปเอาตัวมันมาผู้ที่นำพระกยาหารเข้าไปก็คือพระราชเทวีพยาค่ะเล่าต่อไปสิท่านผู้อาวุโสดินมาละเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทรงทราบว่าพระราชบิดายังมีพระวรกายแข็งแรงก็ด้วยพระกยาหารที่พระราชเทวีทรงซ่อนมาในชายภูษาจึงทรงห้ามพระราชมารดามิให้ทรงซ่อนพระกยาหารไปในชายภูษาอีกฝ่ายพระราชเทวีหาทรงยอมแพ้ไม่พระนางทำยังไงเมื่อห้ามไม่ให้นำไปในชายภูษาพระนางก็ทรงนำพระกยาหารไปในพระมาวรีจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอสมควร
พระเจ้าอาชาศัตรูก็มีรับสั่งถามถึงพระอาการของพระราชบิดาอีกแต่เมื่อทราบว่ายังมีพระชนอยู่ด้วยพระกยาหารที่พระราชมารดาทรงซ่อนไปในพระเมารีพระองค์ก็รับสั่งห้ามไม่ให้พระราชเทวีทำเช่นนั้นพระราชเทวียอมแพ้หรือเปล่าไม่ยอมแพ้คราวนี้ทำวิธีไหนอีกล่ะคราวนี้พระราชเทวีทรงซ่อนพระกยาหารไว้ในพระบาททองซ่อนพระกยาหารไว้ในพระบาททองถูกแล้วโดยปิดเป็นอย่างดีแล้วทรงฉลองพระบาทเข้าไปพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยพระกยาหารนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูรู้ไหมในที่สุดพระองค์ก็รู้จนได้สั่งห้ามอีกละสิถูกแล้วมีรับสั่งห้ามให้พระราชเทวีทรงฉลองพระบาทไปเยี่ยมพระราชเทวีทำยังไงล่ะท้อหรือเปล่าเปล่าเลยพระราชเทวีไม่ได้ทรงย่อท้อคราวนี้พระนางทรงสนานพระวรกายด้วยน้ำหอมทรงเอามัทธุรส4ประการคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยทาพระวรกายทรงห่มภูษาคลุมแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระราชาธิบดีจึงยังทรงพระชนชีพอยู่โดยการเลียลิ้มมัทธุรสจากพระวรกายพระราชเทวีพระเจ้าอาชาศัตรูคงรู้เรื่องนี้อีกสิพระองค์รู้จนได้คราวนี้เลยสั่งมาให้พระราชมารดาเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาอย่างเด็ดขาดในวาระทุดท้ายพระราชเทวีทรงยืนเกาะประตูเรือนจำแล้วทูลด้วยพระเนตรนองไปด้วยน้ำพระเนตรเจ้าพี่นี่เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันตั้งแต่นี้ต่อไปหม่อมฉันจะมาเยี่ยมพระองค์ไม่ได้อีกแล้วหากหม่อมฉันได้ประพฤติล่วงละเมิดในพระองค์ด้วยกายวาจาใจก็ขอที่ทรงประทานอภัยแก่หม่อมฉันด้วยท่านผู้เจริญหลังจากนั้นพระราชาธิบดีก็จงอดพระกยาหารแต่ธรรมดาพระอริยบุคคลหาได้หวั่นไหวต่อภัยใดๆไม่พระเจ้าพิมพิสารผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ครั้งแรกเมื่อ30ปีเศษมาแล้วก็หาได้หวั่นหวาดต่อมรณภัยแม้แต่น้อยไม่ตรงกันข้ามพระองค์กลับใช้เวลาให้ผ่านไปโดยการเดินจงกรมไปมาเสวยสุขอันเกิดแก่สมาธิและมรรคผลมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักแม้วันเวลาจะผ่านไปพระองค์ก็หาได้สิ้นประชนใหม่พระเจ้าอาชาศัตรูว่ายังไงบ้างพระเจ้าอาชาศัตรูไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากที่พระชนกมิได้ที่วงคตสมความตั้งใจพระองค์มีรับสั่งเรียกในช่างกระบอกหลวงมาหลายคนแล้วทรงบัญชาให้เอามีดโกนฝานพระบาททั้งสองของพระราชบิดาเอาน้ำมันและเกลือทาให้ดีแล้วย่างด้วยไฟถ่านตะเคียนในช่างกระบอกเหล่านั้นก็ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารด้วยน้ำตาที่นองหน้าเรื่องเป็นอย่างนี้หม่อมฉันไม่อาจทำได้พวกท่านไม่ทำก็ต้องถูกลงโทษนะสิหม่อมฉันยอมถูกลงโทษดีกว่าจะทำร้ายพระองค์หม่อมฉันทำไม่ได้ท่านทั้งหลายก็ทำตามพระบัญชาของพระราชาเถอะอย่าต้องเอาตัวมารับโทษเพราะเราเลยว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องตายเข้าสักวันหนึ่งไม่ตายด้วยวิธีไหนก็ต้องตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไหนๆก็จะต้องตายแล้วก็ควรจะตายไปซะอย่าอยู่ให้ผู้อื่นต้องลำบากเชิญพวกท่านตามสบายเถอะหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยในที่สุดพระราชาพิมพิสารผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐก็สวรรคต
สมความปรารถนาอันชั่วร้ายของพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้มีอายุเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านเล่าเรื่องมาเนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทรงประกอบกรรมชั่วช้าโดยอิสระเสรีดูเหมือนไม่มีใครคิดที่จะขัดขวางห้ามปรามเลยแม้แต่คนเดียวบรรดาอมาตย์ราชบริพารเก่าแก่ของพระเจ้าพิมพิสารไปไหนกันหมดทำไมไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือพระองค์เลยธรรมดามนุษย์ย่อมจะคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นย่อมคิดเอาตัวรอดเป็นประการแรกบรรดาข้าราชบริพารเก่าแก่ของพระราชาธิบดีรู้เห็นและไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ที่ไม่ช่วยก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรท่านอาวุโสเพราะคนเหล่านั้นได้รับสินบนรับสินบนจากใครจากพระเจ้าอาชาศัตรูพระองค์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้พระราชทานตำแหน่งสำคัญสำคัญในพระราชอาณาจักรต่างจึงหันไปเข้าข้างกษัตริย์หนุ่มจนหมดสิ้นทุกคนลืมพระราชาธิบดีดังเดิมเสียสนิทหันไปร่วมมือกับกษัตริย์ทรราชเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้พระเจ้าอาชาศัตรูจึงดำเนินงานได้อย่างสะดวกสบายท่านผู้มีอายุบรรดาข้าราชบริพารเก่าผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสารทรงชุบเลี้ยงมาเขาเหล่านั้นหายไปไหนกันหมดหรือว่าหันไปเข้าข้างพระเจ้าอาชาศัตรูไม่มีเหลือถ้าอย่างนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีก็ไม่มีความหมายสิเขาเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนหรอกข้าราชบริพารเก่าแก่บางคนสงสารพระราชาธิบดีอยากจะช่วยพระองค์เหมือนกันแต่ว่าแต่อะไรอ่ะท่านอวุโสนิมละทุกคนน่ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะอำนาจต่างๆอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาชาศัตรูซะแล้วทำอะไรลงไปก็ไม่มีประโยชน์นอกจากจะนำภัยพิบัติมาสู่ตนและครอบครัวเปล่าๆข้าราชบริพารเหล่านั้นจึงนิ่งเฉยซะเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความสลดกลั้นทดใจเอาล่ะข้าพเจ้าอยากจะฟังเรื่องราวของพระเทวทัตต่อรวมทั้งเรื่องของพระบรมศาสดาด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้เป็นใหญ่เหนือมคธรัฐแล้วพระเทวทัตคงจะรุ่งเรืองตามหรือยังไงเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้เป็นกษัตริย์แล้วพระเทวทัตก็คบคิดกับพระองค์เพื่อจะปลงพระชนสมเด็จพระผู้มีพระภาคครั้งแรกพระเทวทัตได้ตกลงกับพระเจ้าอาชาศัตรูทรงนายขมังธนูไปเพื่อจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยลูกธนูเราต่อไปท่านผู้มีอายุในขมังธนูทำงานสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะอะไรแหละด้วยอำนาจพุทธานุภาพพอนายขมังธนูยกธนูขึ้นสู่ไหล่เตรียมจะยิงแต่ก็ยิงไม่ได้ทำไมถึงยิงไม่ได้ธนูไม่รันลูกศรไม่รันออกจากแรงครั้นจะวางลงก็วางไม่ได้ยืนแน่นิ่งอยู่ในท่าเตรียมยิงเป็นที่ทุกข์ทรมานยิ่งนักในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาได้บรรลุโสดาปัตติผลกลับไปพระเทวทัตก็ผิดหวังนะสิผิดหวังมากทีเดียวทั้งโทมนัสขัดเคืองเป็นอันมากเมื่อผิดหวังอย่างนี้แล้วพระเทวทัตทำยังไงต่อไปล้มเลิกความคิดเดิมหรือเปล่าเปล่าเลยท่านผู้เจริญเมื่องานอันแรกล้มเหลวพระเทวทัตก็ดำเนินงานอันที่สองต่อไปทำยังไงเลยวันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดากำลังทรงสำราญพระอริยาบถอยู่บนเขากิจกูฏพระเทวทัตก็ได้แอบปีนขึ้นไปบนยอดเขาเหนือที่ประทับแล้วก็กลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาเพื่อจะให้ทับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเป็นยังไงต่อไปก้อนหินนั้นกลิ้งไปติดที่หินใหญ่อีกสองก้อนดูไม่ไกลจากพระบรมศาสดานะแรงปะทะทำให้ก้อนหินแตกกระจายเศษหินชิ้นหนึ่งกระเด็นไปถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าก้อนหินกระเด็นไปถูก
ถูกที่ไหนอ่ะแล้วพระบรมศาสดาเป็นยังไงบ้างเศษหินกระเด็นไปกระทบพระบาททำให้ห่อพระโลหิตขึ้นมาเท่านั้นค่อยโล่งอกไปเป็นอันว่าแผนการชั่วร้ายของพระเทวทัตได้ล้มเหลวไปอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็หาทำให้พระเทวทัตละความพยายามไม่จึงเริ่มแผนการขั้นที่สามต่อไปแผนการขั้นที่สามนี้พระเทวทัตเชื่อมั่นว่าจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้สำเร็จแผนการขั้นที่สามนี้ทำยังไงล่ะเป็นการปล่อยช้างปล่อยช้างปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังใจช้างปลงพระชนพระผู้มีพระภาคถูกแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกรุงราชคฤห์เพื่อภิกษาตามปกติจนกระทั่งเสด็จมาถึงยังที่แห่งหนึ่งทางตัวมาตัวมาเข้าบ้านเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสดาและพระพุทธสงฆ์ยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงร้องวิ่งมาช้างวิ่งฝุ่นตลบมายืนทะมึนอยู่ข้างหน้าพระภูมิพระภาคในขณะอันขับขันนั่นเองพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนขวางหน้าช้างเพื่อปกป้องพระบรมศาสดาท่ามกลางใจหายใจความของภิกษุสงฆ์ผู้ยังเป็นผู้ทุกข์ทนและบรรดาประชาชนที่ต้องรู้เหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจะด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระบรมศาสดาหรือด้วยอำนาจอะไรก็เหลือเดาทางดุร้ายส่งเสียงร้องก้องนครหมอบอยู่แทบพระบาทของพระบรมศาสดายกงวงขึ้นเป็นเชิงถวายบังคมซึ่งพยศอย่างราบคาบท่านผู้เจริญในขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในแถวของภิกษุโดยเสด็จพระบรมศาสดาเมื่อเห็นช้างนาราคีรีวิ่งตรงมาหาครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติสัญชาตญาณการหนีภัยเอาชีวิตรอดเกือบทำให้ข้าพเจ้าวิ่งจะแล้วดีแต่ว่าดีแต่ว่าอะไรท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นพระบรมศาสดาและบรรดาภิกษุสงฆ์อยู่ในอาการสงบก็รู้สึกละอายใจพยายามระงับใจให้เป็นปกติมอบความไว้วางใจในพุทธานุภาพแล้วก็ยืนต้องดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยอาการสงบเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับร้ายจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนมีคนยกเอาภูเขาออกไปจากอกและเป็นยังไงต่อไปประชาชนจำนวนมากต่างก็เปิดประตูบ้านวิ่งมาดูเหตุการณ์อันตรายแล้วก็ออกปากแซ่ซองสรรเสริญพระพุทธคุณและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระอานนท์ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระผู้มีพระภาคท่านผู้เจริญมันเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้จนตลอดชีวิตและเป็นยังไงต่อไปท่านผู้มีอายุการปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์เป็นอกุศลกรรมอันหนักชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าอาชาสตรูและพระเทวทัตร่วมมือกันกระทำหลังจากเหตุการณ์อันน่าระทึกใจนั้นแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงดุจไฟไหม้ป่าประชาชนต่างหันหน้าเข้าซุบซิบกันเป็นกลุ่มๆทุกๆคนเพ่งเล็งไปที่พระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาสตรูเพราะข่าวการใช้ในขมังธนูไปยิงพระพุทธองค์และข่าวการกลิ้งศิลาทับพระบรมศาสดาบนเขาก็เป็นทูกันอยู่แล้วในคนบางคนแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนเท่านั้นว่าใครเป็นต้นเหตุเมื่อมีการปล่อยช้างนาราคีรีอีกทุกคนจึงแน่ใจว่าต้องเป็นพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาสตรูแน่ๆมีเหตุผลอะไร
ถึงได้แน่ใจอย่างนั้นที่ทุกคนแน่ใจเช่นนั้นเพราะช้างนาราคีรีเป็นช้างหลวงไม่มีใครบังอาจไปปล่อยมาได้นอกจากจะได้รับบัญชาจากพระเจ้าแผ่นดินนับว่ามีเหตุผลและยังไงต่อไปท่านผู้มีอายุความรู้สึกโกรธแค้นชิงชังต่อพระราชาองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นแต่ประชาชนทั่วไปฝูงชนจับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเปิดเผยทำให้กษัตริย์หนุ่มไม่สบายพระทัยที่ได้เห็นท่าทางอันไม่ไว้วางใจของประชาชนและพระองค์ทำยังไงก่อนที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟพระองค์ก็ทรงแก้ไขสถานการณ์แก้แบบไหนล่ะพระองค์ประกาศเลิกคบคาสมาคมกับพระเทวทัตแล้วมีบัญชาให้ถอนการบำรุงพระเทวทัตด้วยสำรับ500นั่นเสียการกระทำของพระองค์ได้ผลทันตาเห็นเหมือนกันได้ผลทันตาเห็นยังไงท่านผู้อาวุโสประชาชนลดการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความโกรธแค้นลงแล้วทางฝ่ายพระเทวทัตล่ะพระเทวทัตเมื่อประสบความล้มเหลวและถูกตัดไมตรีจากพระเจ้าแผ่นดินหมดสิ้นลาภยศก็ประสบความทุกข์เป็นอย่างมากคราวนี้เห็นที่จะเลิกล้มความคิดชั่วๆได้สักทีไม่หรอกยังไม่เลิกล้มความคิดยังคิดชั่วอยู่อีกพระเทวทัตยังคิดชั่วอีกเหรอท่านผู้มีอายุถูกแล้ววิสัยผ่านย่อมไม่เลิกล้มแผนการชั่วง่ายๆเมื่อไม่สามารถจะเอาชนะด้วยแผนร้ายจึงคิดเอาชนะใจประชาชนด้วยแผนการดีพระเทวทัตทำยังไงล่ะที่ว่าเป็นแผนการดีพระเทวทัตทำอย่างนี้ท่านผู้เจริญวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคกำลังแสดงพระธรรมเทศนาท่ามกลางพุทธบริษัทอยู่นั้นพระเทวทัตก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระองค์ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทูลมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดพระเทวทัตข้าพเจ้าจะขอวัตถุ5ประการจากพระองค์วัตถุ5ประการคืออะไร1ขอให้พระองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ในป่าตลอดชีวิต2อยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิต3เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต4ทรงผ้าบางสุกุลตลอดชีวิต5เว้นแต่การฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอวัตถุ5ประการนี้ขอพระองค์ทรงบัญญัติเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังข้อเสนอ5ประการของพระเทวทัตแล้วต่างก็ทราบทันทีว่าพระเทวทัตมีเจตนาจะเอาชนะจิตใจของประชาชนผู้เลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างอุตกฤษเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนมีเจตนาดีต่อพระศาสนามุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ทุกคนก็ทราบดีว่านั่นเป็นเพียงแผนการล่อลวงโลกเพื่อปากท้องของตนเองพระบรมศาสดาซึ่งทราบเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของพระเทวทัตก็ได้ตรัสตอบอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงอยู่ป่าเถอะความจริงพระเทวทัตก็ทราบเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคคงไม่คล้อยตามคำขอและที่ทูลก็เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโฆษณาของตนและใช้เป็นเครื่องมือในการปรักปรำพระพุทธองค์เท่านั้นหลังจากนั้นพระเทวทัตก็จะโฆษณาต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านคงจะเห็นแล้วว่าคำพูดของข้าพเจ้ากับพระผู้มีพระภาคอันไหนจะงามกว่ากันข้าพเจ้าเสนอวัตถุ5ประการแก่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ภิกษุสงฆ์งามพร้อมในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์โดยพลันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นด้วยแสดงว่าพระองค์ทรงยินดีในการปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อความสำราญในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็จงตามข้าพเจ้ามาฝ่ายภิกษุบวชใหม่ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดียังไม่เห็นคุณพระศาสดา
เมื่อได้ยินคำชักชวนของพระเทวทัตก็เกิดความเลื่อมใสและไปเข้าพักพวกพระเทวทัตเป็นจำนวนประมาณ500ลูกเรื่องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้เจริญและต่อจากนั้นล่ะพระเทวทัตทำยังไงต่อไปพระเทวทัตพร้อมด้วยบริวารก็ถูกขอปัจจัยจากเราชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเศร้าหมองบริโภคเลี้ยงชีพต่อมาในเวลาเดียวกันก็พยายามทำลายสงฆ์ให้แตกแยกเป็นสองฝ่ายแม้จะถูกพระบรมศาสดาห้ามปรามก็หาเชื่อฟังไม่พระเทวทัตทำสำเร็จไหมสำเร็จพระเทวทัตแยกทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากและทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองด้วยอากัปกิริยาและลีลาการแสดงธรรมอย่างเดียวกับพระบรมศาสดาหลังจากนั้นก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารไปสู่ขยาสีประเทศทางทิศใต้พระนครราชคฤห์พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ไหมทรงทราบเป็นอย่างดีทีเดียวแต่พระองค์ทำยังไงพระองค์ทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมภิกษุใหม่แล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างได้บริวารของพระเทวทัตกลับคืนมาได้บางส่วนและหลังจากประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารเป็นเวลาพอสมควรแล้วพระบรมศาสดาก็เสด็จไปยังนครสาวัตถีแล้วท่านผู้มีอายุล่ะไม่ได้ไปด้วยหรอกเลยเปล่าข้าพเจ้าไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะเป็นห่วงมารดาซึ่งชราอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปแล้วข้าพเจ้าจึงอำลาพระเวรุวรรณารามกลับมาที่นี่หลังจากที่พักผ่อนอยู่กับหมู่บ้านกับภิกษุนิมมละสามราตรีแล้วก็อำลาออกเดินทางต่อไปจุดมุ่งหมายคือเวรุวรรณารามเมื่อได้ฟังข่าวร้ายจากภิกษุนิมมละแล้วก็เกิดเป็นห่วงพระเวรุวันที่เคยอาศัยมานานเป็นกำลังรู้สึกมีความผิดอยู่บ้างที่หลงเชื่อคารมพระเทวทัตและยอมยกพระเวรุวันให้อยู่ในความคุ้มครองของท่านจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในที่สุดก็มาถึงเวรุวรรณารามในตอนบ่ายเกิดความเศร้าใจขึ้นมาทันทีพระอารามอยู่ในสภาพเงียบเหงาวังเวงเพราะภิกษุส่วนใหญ่ตามเสด็จพระบรมศาสดาไปยังกรุงสาวัตถีเหลือแต่พระภิกษุชราไม่สามารถจะเดินทางไกลไปได้เพียงไม่กี่องค์ในจำนวนนั้นมีภิกษุแก่อยู่องค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาชื่อธรรมบาละท่านดีใจจนน้ำตาไหลเมื่อเห็นท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งทำไม่ได้รับรู้เรื่องเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังมาแล้วจากพระนิมมละข้าพเจ้าดีใจจริงๆที่ได้เห็นท่านกลับมาข้าพเจ้า